แน่นอนครับนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจและอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คืออำนาจปกครองประเทศผมบอกเลยว่านักการเมืองทุกคนที่ขอเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนนั้นต้องการอำนาจปกครองครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างแดนนะครับว่าจุดยืนทางการเมืองของผมนั้นคืออะไรหลายคนบอกว่าไอ้บุญถาวรนี่ทำไมต้องมาพูดหลายคนบอกว่าทำไมคนไทยต้องแสดงจุดยืนแน่นอนครับเราเกิดบนผืนแผ่นดินสยามปัจจุบันเป็นประเทศไทยผมได้เชื่อชาติไทยสัญชาติไทยด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์วันนี้ด้วยจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อชาติสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งเดียวที่ผมทำได้นั่นคือการแสดงจุดยืนว่าผมนั้นรักสถาบันพระมหากษัตริย์หลายคนบอกว่าทำไมต้องไปลุ่มหลงกับสถาบันกษัตริย์เราต้องย้อนไปดูว่าพันปีที่ผ่านมาคนที่กอบกู้คนที่ปกป้องคนที่รวบรวมไพร่พลคนที่แสดงอาณาเขตความเป็นสยามความเป็นประเทศไทยนั่นคือพระมหากษัตริย์แน่นอนครับหลายคนบอกว่าวันนี้เห็นม็อบนักศึกษาประชาชนส่วนหนึ่งออกไปเรียกร้องสิทธิทางการเมืองมีการจับจ้วงสถาบันกษัตริย์มีการใช้ถ้อยคำมีการชูรูปข้อความต่างๆที่หมิ่นเมต่อการดูหมิ่นดูแคลนพระมหากษัตริย์พี่น้องครับวันนี้สถาบันนิ่งครับเพราะพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนและองค์กรทางการเมืองที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามบทบัญญัติกฎหมายหลายคนบอกว่าวันนี้บุญถาวรเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองใช่ครับผมเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองด้านกฎหมายแต่ผมมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดผมคือประชาชนเต็มขั้นวันนี้หลายคนบอกว่าไอ้ผมเนี่ยนะยุ่งเกี่ยวพรรคการเมืองผมทำหน้าที่ฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองพรรคการเมืองว่าจ้างผมผมก็ทำโดยหลักพื้นฐานว่าพรรคการเมืองที่ผมเป็นที่ปรึกษานั้นมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญถ้าหากพรรคการเมืองไหนคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ผมต้องถอนตัวนั่นคือดมการอแรงก้าของผมผมบอกเลยว่าเงินไม่สามารถซื้อจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ไม่สามารถซื้อจิตวิญญาณของความเป็นทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติได้พรรคการเมืองทุกพรรคที่ผมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก็ต้องมีความจริงใจเคารพสักการะเทิดทูนสถาบันถ้าหากนะฮะไปแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์เชิงต่อต้านสถาบันผมก็ไม่เอาด้วยนะฮะวันนี้หลายคนบอกว่าไอ้ผมเป็นผู้โชว์ชาญประจำตัวสสแน่นอนครับทางพรรคการเมืองเห็นว่าผมมีความสามารถมีความรู้ด้านกฎหมายเขาก็แต่งตั้งแต่งตั้งผมก็ยอมรับก็ทำหน้าที่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาสสเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองก็ให้คำแนะนำว่าพรรคการเมืองต้องเดินทางในทิศทางที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนี้ผมตั้งกลุ่มปกป้องชาติและสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาพี่น้องครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองผมทํามาหากินในฐานะประชาชนถ้าพี่น้องสนใจอยากเป็นแนวร่วมอยากจะทํางานนะฮะเพื่อชาติบ้านเมืองนั้นทําง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องมีตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรครับเพียงแค่เราเป็นประชาชนเสียภาษีถูกต้องและสํานึกในบุญคุณในพระมหากรุณาธิคุณที่กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้กอบกู้ก่อสร้างและก็มีความเป็นสยามและเป็นประเทศไทยมาก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เป็นกษัตริย์เป็นสมมติเทพแน่นอนครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบันนั้นบัญญัติชัดเจนว่ากษัตริย์เป็นที่เทิดทูนเคารพสักการะอยู่เหนือการเมืองวันนี้น้องๆนักศึกษาผมไม่ว่าครับที่มีความเห็นต่างกับผมที่มีความเห็นต่างกับคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันผมไม่ว่าอาจจะรับข้อมูลมาในทางที่ผิดหรือไม่ถูกต้องผมจึงขอกราบวิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์ที่มีความรู้ว่ากษัตริย์ทำอะไรบ้างเราเพียงแค่ออกมาช่วยกันออกมาช่วยเหลือกันเผยความเป็นจริงนั่นก็คือพูดความจริงว่ากษัตริย์มีดีอย่างไรวันนี้ถ้าเราเป็นคนๆ หนึ่งที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ไปขัดขวางม็อบ
ไปขัดขวางนักศึกษาที่มีแนวความคิดที่อยู่ตรงข้ามกับเรามันก็จะเกิดการปะทะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราเอาความจริงมาเปิดเผยว่า70ปี127วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านคงครองราชสร้างบ้านแปลงเมืองประเทศไทยมีอะไรบ้างเล่าขานครับเล่าความดีกษัตริย์ผมมั่นใจได้เกินว่าสถาบันกษัตริย์นั้นจะอยู่คู่ไทยคู่ประเทศไทยไปอีกยาวนานนานแสนนานผมเชื่อมั่นได้เกินด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์สิ่งที่พี่น้องทำได้วันนี้คืออย่าไปแสดงอาฆาตมาดร้ายกับลูกหลานของเราอย่าลืมว่าลูกหลานของเราที่ออกไปนั้นอาจจะถูกล้างสมองหรืออาจใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความจงเกลียดจงชังต่อสถาบันสิ่งที่ทำได้วันนี้คือเราเผยแผ่ความงามความดีบุญคุณมหากรุณาธิคุณที่สถาบันกษัตริย์ได้ทำให้กับประเทศไทยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เข้าไปในสมองและทำให้คนไทยที่มีความเห็นต่างได้มีจิตสำนึกสิ่งสำคัญที่สุดคือคนเราเกิดมานั้นต้องมีจิตสำนึกทุกคนมีจิตสำนึกครับจิตสำนึกในความมีบุญคุณต่อบิดามารดาจิตสำนึกมีบุญคุณต่อชาติบ้านเมืองจิตสำนึกต่อครูบาอาจารย์แน่นอนครับทุกคนมีจิตสำนึกแต่วันนี้เราจะต้องสร้างจิตสำนึกโดยที่เราไม่ไปก่อความรำคาญต่อชาติบ้านเมืองผมไม่ว่าหรอกครับการเรียกร้องสิทธิการเมืองนั้นสามารถทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญวันนี้เราอยู่ดีกินดีมีชื่อชาติไทยเพราะอะไรครับเพราะเรามีสถาบันพระกษัตริย์วันนี้เราอย่าไปด่าท้อต่อว่าลูกหลานเราลูกหลานเราอาจจะหลงผิดไปคนเรานี่ครับสามารถหลงผิดได้ผมเคยหลงผิดเคยเป็นนักเลงหัวไม้นะเคยตบตีล่าฆ่าฟันวันหนึ่งเราเติบโตมาเราคิดได้ว่าสิ่งเราทำนั้นมันเป็นเรื่องอารมณ์ชั่ววูบเป็นเรื่องของอะไรครับของวัยรุ่นเราเคยผ่านมาแล้วตรงจุดนั้นผมไม่พอใจใครผมเอาพวกผม5คน10คนตามถึงบ้านใช้ไม้คมแฝกใช้ดาบนะไล่ฟันเนื่องจากว่าเรามีอารมณ์ร้อนสิ่งที่ผ่านมานั้นมันคือบทเรียนแน่นอนครับวันนี้นิสิตศึกษาก็อาจจะมีอารมณ์ที่ไม่สบอารมณ์ในเรื่องการปกครองของเจ้าที่รัฐในการบริหารราชการของฝ่ายรัฐบาลผมถึงบอกเสมอว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นมีกลไกสำคัญอยู่3ประการ1คือประชาชน2พระมหากษัตริย์3องค์กรทางการเมืองดังนั้นการที่องค์กรทางการเมืองนะบริหารราชการไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะก็เป็นสิทธิของประชาชนในการที่จะออกมาเรียกร้องให้มีการลาออกให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเป็นปกติของการเมืองไทยแต่สิ่งสำคัญนะครับการเมืองก็ว่าการเมืองไปแต่เราไม่ควรไปยุ่งกับสถาบันถ้าเราไปยุ่งสถาบันมันก็ทำให้เกิดความบาดหมางขึ้นระหว่างคนไทยด้วยกันก็คือภาคประชาชนประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองและไปจับจ้วงสถาบันกษัตริย์ประชาชนที่มีความเห็นต่างรักสถาบันกษัตริย์ก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าลืมว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดคือใครครับคือกษัตริย์นะครับพระองค์ท่านถือว่าประชาชนทุกคนในประเทศไทยเป็นประชาชนของพระองค์พระองค์ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าฝ่ายไหนสีแดงสีเหลืองกปสหรือว่าใครกลุ่มใครพรรคดีกลุ่มใครปกป้องพระองค์เลือกว่าทุกคนคือประชาชนของพระองค์พระองค์มีหน้าที่ทำให้คนที่เห็นต่างเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของภาคประชาชนกษัตริย์และก็องค์กรทางการเมืองวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนทำได้นั่นคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนากษัตริย์ผมบอกได้ว่าศาสนานั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับศาสนาใดก็ได้ไม่จะเป็นนอกศาสนาพุทธคริสต์ก็ได้อิสลามก็ได้แต่เรายึดหลักของชาติและสถาบันกษัตริย์อย่าลืมว่าที่ผ่านมาทุกราชการกษัตริย์ไม่ได้บังคับว่าต้องไปนับถือศาสนาไหนเพียงแต่ว่าท่านอุดหนุนและบำรุงทนุถนอมกษัตริย์ทุกศาสนานี่สิ่งที่เป็นมายาวนานวันนี้ผมตั้งกลุ่มปกป้องขึ้นมาอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจสิทธิ์ผมพร้อมปกป้องสถาบันพระกษัตริย์และพร้อมปกป้องนะฮะพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทั้งหมดถ้าพี่น้องเดือดร้อนด้านกฎหมายปรึกษาผมได้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นต่างคือผมจะไม่แยกถ้าคนเห็นต่างกับผมมีหน้าที่อธิบาย
ว่าสิ่งที่พวกมาปกป้องสถาบันชาติและสถาบันมหากษัตริย์นั้นเพราะอะไรเพื่อให้เขาเข้าใจอธิบายจนที่เขาเข้าใจว่าผมเนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรอย่าผักผมครับว่าผมเป็นเผด็จการว่าผมเรียท็อปบูธผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนและผมเป็นประชาชนเต็มขั้นพี่น้องครับผมเหมือนกับพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ผมมีแนวความคิดมีจิตสำนึกเรื่องของการที่จะจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันกษัตริย์วันนี้ครอบครัวผมกินเจลูกสาวผมทานเจภรรยาผมทานเจผมยังกินมังกินเนื้ออยู่ไม่ได้กินมังกินเนื้ออยู่สิ่งสำคัญคือผมไม่แยกศาสนานี้ไม่แยกเราไปบังคับให้คนรับศาสนาพุทธทั้งหมดไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือเราให้คนรักชาติและรักสถาบันพระกษัตริย์เราทำได้ดังนั้นเราต้องปกป้องชาติชาติไทยต้องยังคงอยู่คู่กับสถาบันพระกษัตริย์ต่อไปพี่น้องครับเราอยู่ในองค์กรทางการเมืองเราอยู่ในภาคประชาชนเราต้องช่วยกันช่วยกันว่าวันนี้เราจะเดินหน้าประเทศไปยังไงแน่นอนครับนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจและอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คืออำนาจปกครองประเทศผมบอกเลยว่านักการเมืองทุกคนที่ขอเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนนั้นต้องการอำนาจปกครองประเทศทำไมต้องปกครองประเทศครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องเสียภาษีตื่นเช้าขึ้นมาผมอินเทอร์เน็ตก็เสียภาษีแล้วเติมน้ำมันรถก็เสียภาษีแล้วทุกคนรวมตัวกัน70ล้านคนมันก็ไปกองอยู่ในกระทรวงการคลังองค์กรทางการเมืองก็คือสมาชิกสภาราษฎรหรือตัวแทนประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งก็เข้าไปทำหน้าที่เลยครับบริหารจัดการเงินคงคลังตรงนี้มีการตั้งงบประมาณปีหนึ่งหลายแสนล้านหลายล้านล้านนำไปใช้จ่ายนั่นคือเงินภาษีพี่น้องประชาชนผมถึงบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ทั้งประเทศในความเป็นใหญ่นั้นเรามีสถาบันที่เราจะต้องเคารพสักการะนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์กษัตริย์ต้องเสียภาษีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต้องเสียภาษีให้กับรัฐนะครับสถาบันกษัตริย์เป็นไม่อยู่ไม่เป็นส่วนราชการนะครับนะเป็นสถานะนิติบุคคลแล้วก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐวันนี้กษัตริย์พระราชินีรัชญาติทุกพระองค์นะครับเสียภาษีให้กับไทยนะครับให้กับประชาชนเหมือนประชาชนพระองค์ท่านก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะฮะแต่อยู่ในฐานะเป็นประมุขของประเทศฐานะเป็นกษัตริย์บ้านเมืองพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและพระกษัตริย์สิ่งที่พี่น้องสามารถทำได้นั้นคือการออกมาร่วมแรงร่วมใจกันประคับประคองให้คนไทยนั้นเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องครับถ้าหากพี่น้องประชาชนมีความเห็นต่างทางการเมืองแล้วออกมาปะทะกันมันก็จะเกิดอะไรครับเกิดความรุนแรงวันนี้กลุ่มไทยปกป้องชาติและสถาบันกษัตริย์วิงวอนพี่น้องประชาชนคนไทยช่วยอธิบายช่วยตีแผ่โครงการต่างๆที่สถาบันกษัตริย์นั้นได้ทำเพื่อคนไทย 4-5,000 โครงการและความทุกข์ยากของกษัตริย์ที่ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้ลูกหลานเรานั้นเข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมีเจตนาที่จะพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยาประเทศต่างๆพี่น้องครับเดิมทีเราชื่อว่าสยามทำไมถึงว่าเป็นสยามอย่างยิ้มไปค้นดูครับพระราชินีในพระองค์รัชกาลที่9เนี่ยทรงยิ้มสง่างามนะฮะจนได้เป็นสยามอย่างยิ้มใครมาบ้านเรายิ้มไว้ก่อนเมืองไทยเป็นจิตใจที่ดีมากวันนี้เราต้องจิตใจที่ดีต่อเพื่อนร่วมชาติถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่เราจะต้องไม่แตกแยกผมก็วิงวอนฝากถึงเจ้าที่รัฐทุกคนผมเป็นกำลังใจให้ในฐานะเป็นข้าราชการของแผ่นดินเราต้องปฏิบัติหน้าที่โดยรัดกุมรอบคอบและก็อย่าไปทำร้ายผู้ชุมนุมและผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันเมื่อไปเรียกร้องสิทธิทางการเมืองก็อย่าถ่าท้อต่อว่าอย่าไปจาบจ้วงสถาบันพระกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่คนไทยรักเคารพสักการะมันก็จะเกิดการบาดหมางแตกแยกทางความคิดวันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติว่าผมพร้อมที่จะออกมาปกป้องสถาบันพระกษัตริย์ร่วมกับพี่น้องคนไทยผมเชื่อได้เกินว่าคนไทย 100%
รักพระมหากษัตริย์พี่น้องครับรักพระมหากษัตริย์สิ่งที่พี่น้องประชาชนทำได้ตอนนี้นั่นก็คือการที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลประคับประคองคนไทยด้วยกันถ้าหากเราไม่ประคับประคองคนไทยด้วยกันมันก็จะสร้างความแตกแยกเป็นกลุ่มก้อนเราไม่อยากบอกว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่การแสดงถึงจุดยืนของแต่ละกลุ่มนั้นทำได้แต่สุดท้ายเราก็หล่อหลอมเป็นคนไทยเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อเรามีปัญหาเรื่องของผู้นำประเทศก็ให้องค์กรทางการเมืองและภาคประชาชนเดินไปพระมหากษัตริย์อย่ามายุ่งเกี่ยวนะฮะวันนี้เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนต้องการให้องค์กรทางการเมืองนั่นคือนายกรัฐมนตรีนั้นลาออกหรือยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่มันก็เป็นทุพนิษฐ์มันก็เป็นเรื่องของนายกที่ต้องแสดงภาวะผู้นำว่าจะอยู่ต่อเพราะอะไรว่าจะยุบสภาเพราะอะไรจะลาออกเราเพราะอะไรทุกอย่างมีกลไกของกฎหมายรองรับอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใครจะอยู่จะไปมันเป็นเรื่องขององค์กรทางการเมืองกับภาคประชาชนกษัตริย์ก็ทำหน้าที่ของพระองค์ท่านเมื่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะยุบสภานะก็ยุบไปประกาศยุบแล้วก็ต้องมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่จะเปิดสมัยวิสามัญประชุมสภาราษฎรมันก็มีขั้นตอนพระองค์ท่านเนี่ยแทบไม่ได้คิดคนที่คิดคือองค์กรทางการเมืองพระองค์ท่านเพียงรับทราบตามที่องค์กรทางการเมืองเสนอขึ้นไปอยากแต่งตั้งใครให้เป็นอะไรพระองค์ท่านไม่ได้มายุ่งนะครับโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกพระองค์ท่านไม่สามารถเลือกว่าจะต้องให้คนนี้เป็นนายกคนนี้เป็นนายกเมื่อองค์กรทางการเมืองเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งไปพระองค์ท่านก็ส่งพระมหาไทยรับทราบให้เป็นกฎหมายเพียงแค่ว่าพระองค์ท่านคือประมุขของประเทศอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปต่อว่าพระองค์ท่านไม่เคยสนับสนุนไม่เคยยุ่งเกี่ยวการเมืองพระองค์ท่านรักประชาชนทุกคนท่านห่วงเหลือเกินว่าประชาชนทะเลาะกันมีความเห็นแตกต่างทางการเมืองพระองค์ท่านก็นอนไม่หลับนะฮะก็เป็นห่วงพระองค์ท่านนิ่งที่สุดอย่าลืมว่าพระองค์ท่านเดินข้างกายนะเสด็จพ่อของท่านรัชกาลที่10นั้นทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมายาวนานเช่นเดียวกันนับแต่จำความได้ทำหน้าที่ในรัชทายาทจนก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ท่านออกไปทุกคนทุกแห่งมีการสู้รบตบมือพระองค์ท่านก็เป็นทหารก็ไปพระองค์เป็นนักรบมีความปีชาสามารถพระองค์ท่านนิ่งครับทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าเราอย่าไปพูดถึงพระองค์ท่านในสิ่งที่ไม่ดีผมพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับรู้เรื่องที่จริงวันนี้ถ้าคนพูดความจริงปัญหามันไม่เกิดเนื่องจากว่ามีกลุ่มคนบางคนเนี่ยไม่พูดความจริงไงครับไม่พูดความจริงก็ทำให้ปัญหาเกิดเอาความเท็จมาพูดเอาเรื่องไม่ดีของสถาบันมาพูดเรื่องนี้ดีไม่พูดผมถามนะครับว่าย้อนไป50ปี60ปีเนี่ยประเทศไทยอยู่ในภาวะเช่นไรครับใครเป็นคนกอบกู้ใครเป็นพัฒนาใครค้นคิดเรื่องของเขื่อนการสร้างเขื่อนให้มีน้ำการสร้างป่าการปลูกป่าให้มีความสมดุลการสร้างโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างรายได้ความมั่นคงของชุมชนกษัตริย์ทั้งนั้นและทุกวันนี้โครงการต่างๆก็ยังเดินต่อไปอย่าไปพูดว่าภาษีกูมึงใช้ภาษีกูอย่าพูดกษัตริย์เสียภาษีนะครับศึกษาให้ดีก่อนศึกษาให้ละเอียดก่อนถึงพูดสถาบันกษัตริย์มีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการจัดการมีการบริหารและเงินทุกบาทสตางค์เป็นเงินกงสีของราชวงศ์จักรีมาแต่รัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5มันตกทอดมาอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราจะไม่เห็นอนาคตวันนี้น้องต้องศึกษาประวัติศาสตร์ดังนั้นเราจะไปพูดตอนนี้ไม่ได้ครับเราพยายามเอาความดีความงามผมชอบของสถาบันออกมาตีแผ่ถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติวันนี้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เอาโครงการต่างๆพระราชกรณียกิจต่างๆลงมาใน Facebook นะมันก็กบเกลื่อนเรื่องของม็อบเรื่องของการเรียกร้องผมไม่ห้ามหรอกครับวันนี้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศออกมาเรียกร้องต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทำได้ครับทำไปเลยครับไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปก้าวล่วงหรือจับจ้วงสามนักกษัตริย์ขอเถอะครับผมไหว้เลยครับเราอย่าสร้างความแตกแยกวันนี้เรามีความเห็นต่างทางการเมืองดีครับผมชอบครับเพราะอะไรครับ
ถ้าหากมีความเห็นต่างทางการเมืองนั้นมันจะเกิดให้การวิเคราะห์สังเคราะห์และเอาความเห็นต่างมาตกผลึกทางการเมืองเพื่อที่จะพัฒนาชาติไทยถ้ามีเห็นชอบอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายนึงเห็นชอบเห็นต่างไม่ได้มันก็ไม่เกิดเป็นประชาธิปไตยวันนี้พระองค์ท่านก็เห็นด้วยนะคนรุ่นใหม่ต้องเติบโตคนรุ่นใหม่นะต้องทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองคนรุ่นใหม่ต้องประคับประคองสถาบันกษัตริย์พระองค์ท่านไม่ได้จงเกลียดจงชังคนรุ่นใหม่นะครับแต่พระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองพระองค์ท่านทรงดูจากพระดำรัสที่บอกว่าไม่อยากให้มีการดำเนินคดีอาญามาตรา112เห็นไหมครับพระองค์ท่านว่ามีพระดำรัสต่อนายกรัฐมนตรีว่าไม่ประสงค์ให้มีการบังคับใช้นะเป็นพระดำรัสส่วนตัวพระองค์นะครับไม่ได้มีประกาศเป็นทางการว่าไม่อยากให้มีการดำเนินคดีกับประชาชนที่มีความเห็นต่างในมาตรา112ดีขนาดไหนครับนี่คือสิ่งพระองค์ท่านไม่อยากให้มีการดำเนินคดีกับประชาชนพระองค์ท่านพระท่านก็ดูว่าแต่ละคนแสดงออกอย่างไรดังนั้นเราต้องเอาเรื่องคุณงามความดีสถาบันออกมาตีแผ่วิงวอนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าหน่วยราชการหรือใครก็ตามที่มีภาพถ่ายที่มีวิดีโอที่มีโครงการต่างๆที่ลูกหลานเราไม่เข้าใจนะเราออกมาตีแผ่ออกมาพูดและก็อย่าไปด่าท้อต่อว่าคนที่เห็นต่างคนที่เรียกร้องถ้าเราไปด่าท้อต่อว่าคนเห็นต่างมันก็ทำให้เกิดความบาดหมางเราเพียงแค่ว่าใจเย็นๆว่าสถาบันนั้นมีคุณงามความดีมากๆสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เราประคับประคองเราเห็นใจซึ่งกันและกันผมเข้าใจทำการเมืองนะครับ5ปีมีการยึดอำนาจและ1ปีเศษที่มีการบริหารราชการในนามของพรรคร่วมรัฐบาลความอัดอั้นตันใจของพี่น้องประชาชนอยากพูดพูดเถอะครับพูดเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินพูดไปครับแต่อย่าไปพูดเรื่องของสถาบันเพราะสถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องสถาบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องขององค์กรทางการเมืองดังนั้นพี่น้องประชาชนครับวันนี้เราต้องศึกษาเราเรียนให้จบและเข้ามาสู่กระบวนการองค์กรทางการเมืองนั่นคือการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแสดงศักยภาพวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองนั้นเติบโตไปได้ดังนั้นการที่เราออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองจุดยืนของตัวตนนั้นทำได้ผมเห็นด้วยทุกคนแต่บางคนแสดงจุดยืนที่เป็นตรงข้ามต่อสถาบันผมก็ไม่เกลียดครับและผมก็ไม่จงชังแต่ผมมีหน้าที่เข้าไปอธิบายว่าสิ่งที่คนจงเกลียดจงชังสถาบันนั้นมันไม่ถูกต้องนะข้อมูลที่คุณรับไปนั้นเป็นข้อมูลเท็จไม่ข้อมูลจริงข้อมูลจริงเป็นอย่างนี้ลองให้พี่นาดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้เข้าใจกิจการของผมผมเปิดกลุ่มขึ้นมาตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อปกป้องและคุ้มครองประชาชนทุกคนและผมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจและเข้าถึงก็ตัวคือประชาชนเองวันนี้ลูกหลานเราไปทัดทานไปห้ามเขาไม่ฟังหรอกครับให้ปล่อยเขาไปก่อนเขาบอกว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเช่นเดียวกันครับวันนี้ลูกหลานเรามีความคิดมีความต้องการปล่อยน้องเขาไปก่อนนะปล่อยไปก่อนแล้วค่อยอธิบายนะวันหนึ่งเขาเข้าไปแล้วเขาเห็นแล้วเขาจะรู้เองต้องให้เขาเรียนรู้ครับบางเรื่องเนี่ยเราไปอธิบายไปสั่งไปสอนอย่างเดียวไม่ได้ประสบการณ์บางประสบการณ์ต้องให้ลูกหลานได้เรียนรู้ได้เข้าไปสัมผัสนะฮะวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนุษย์ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดและก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่างนโยบายพรรคการเมืองผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส.ส.ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มีบทบัญญัติครับใช้แม้ว่าผมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.แต่ผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองผมเป็นประชาชนยืนอยู่ข้างประชาชนเป็นข้าพระบาทของสถาบันกษัตริย์ก็ฝากน้องประชาชนคนไทยครับว่าหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ออกไปเราจะมาร่วมใจกันปกป้องสถาบันชาติและสถาบันกษัตริย์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในมือพี่น้องประชาชนและอยู่ในมือของเยาวชนคนไทยทั้งชาติดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจและตีแผ่ให้ลูกหลานเราเข้าใจระบอบการปกครองประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราสามารถแสดงจุดยืนทางการเมืองแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์ได้เราไม่จำเป็นต้องไปร่วมกับม็อบเราแค่ทำดีทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นลูกที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเราเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วดังนั้นคนเราคิดดีพูดดีทำดีนั่นเป็นหลักพื้นฐานของคนเราจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญเป็นครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะประธานกลุ่มประชาชนปกป้องชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีครับ